ครับมาดูรองคู่เอกครับมุมแดงรักกิติต่อเป้าเปี่ยมทรัพย์ครับสวัสดีครับรักกิติโอ้โหดูดิเป๋าเนี่ยหมดเลยอ่ะ41ไฟที่แล้วไปโดนอะไรครับไม่โดนอะไรโดนศอกแล้วก็สุดลงไปออกอาการยกสุดท้ายไปโดนศอกใช่ไหมจำภาพได้ติดตาเลยกำลังพิงเชือกพอดีเลยใช่ไหมโดนศอกเมาไหมครับนิดโอ้แต่นิดเดียวเนี่ยทำให้ท่านต่อทุกคนเนี่ยโดนไปมหาศาลเลยขั้นต่ำเนี่ยต้องมี41วันนั้นเจอเพชรสายฟ้าใช่ไหมที่นี่ด้วยวันนี้เจอมวยหมัดหนักใจไหมไม่หนักเลยไม่เลยคือมวยหมัดเนี่ยก็เคยเจอมาแล้วนะครับมีใครบ้างอ่ะไหนพูดชื่อที่หลังๆเคยเจอมามวยหมัดเนี่ยเด่นน้องแกเด่นน้องแกครับวันนั้นนี่เขาใหญ่กว่าเรานะเพราะว่าน้ำหนักนี่เขามาเราต้องต่อให้เขาวันนี้นี่น้ำหนักเท่าไหมเท่ากันน้ำหนักเท่าแถมคู่ชกตัวเล็กกว่าเราอีกครับแบบนี้นี่วางแผนยังไงครับเลือกเอาเลยครับคือเขาเดินอยู่แล้วแหละครับนะแล้วก็เลือกเตะเอาว่าจะเตะตรงไหนจะเตะขาเตะก้านคอครับได้หมดนะครับการซ้อมครับไฟนี้ซ้อมอยู่ไหนครับภูเก็ตค่ายโยธารักษ์มวยไทยก็อยู่โยธารักษ์มวยไทยเหมือนเดิมครับนะครับปั้มใครบ้างเพชรวันลบแล้วก็น้องๆในค่ายมีเพชรวันลบนี่ตัวใหญ่เลยครับตอนนี้เพชรวันลบนี่กี่โลแล้วครับจำได้ไหมเกือบ70โลนะโอ้ตอนนี้นี่70โลแล้วครับนะครับเพชรวันลบปั๊มให้นะครับซ้อมนานไหมครั้งเนี้ยซ้อมนานไหมก็2อาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์กว่าคือ2อาทิตย์นี่เที่ยวเต็มที่นะครับดูร่างกายน้องครับ2อาทิตย์เต็มๆครับฟิตซ้อมมานับเลยนี่ซิกแพคโอ้โหแข็งโป๊กทุบดูนี่เอาหันหลังหน่อยครับนี่ครับแผ่นหลังครับหัวไหล่เล่นฝีมือหรือจะจับในดีวันนี้ฝีมือเต้ไม่ถอยไม่ถอยนะครับถ้าถอยนี่อาจจะป๊อกเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นต่อ40 51ไงจะทำไงเนี่ยเจอมวยหมัดแบบเนี้ยก็ติดเลยครับไม่ถอยนะครับฝากถึงท่านต่อหน่อยที่เจ็บช้ำไฟที่แล้วเนี่ยเอาคืนหน่อยบอกเลยครับไฟนี้ผมขอเอากลับครับครับผมผมจะทำให้เต็มที่ไปนี้ผมจะมาแจ้งเกิดเอาไว้ได้นะครับคนที่ไหนครับเราคนนครคนนครนะครับแหล่งใต้ครับ บอกพี่น้องแฟนนครเลยครับพี่น้องแฟนนครช่วยเชียร์ผมด้วยครับผมจะแจ้งเกิดได้ไฟนี้ไม่แพ้แน่นอนครับครับผมน้ำหนักปล่อยกิโลครับของเรา62ครับ62โลนะฮะอายุอานามตอนนี้เท่าไหร่แล้ว21ปีนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับไฟที่แล้วเนี่ยอาจจะผิดพลาดไปนิดเดียวครับที่ยกที่5 41พลิกมาแต่วันนี้บอกว่าแม่40 51นี่ไม่ได้สะกิดไม่ได้ระคายเลยวันนี้ต้องต่อครับครับดูมุมแดงรักกิติไปแล้วครับย้ายฝั่งมาดูน้ำเงินกันบ้างครับเหนือศิลาทอนิยมสวัสดีครับโอ้โหผมประทับใจในการชกของพี่มากนะครับเป็นมวยหมัดใช่ไหมก็มีหมัดมีศอกมีเข่าครับมีทุกอย่างครับผมคือผมเห็นหัวลายพี่ครับผมชอบมากเลยนะหันหน่อยครับอันนี้ลายอะไรครับพี่ลายเสือครับลายเสือครับโอ้โหสักมาคูเด็กอะครับผมฟอร์มล่าสุดเป็นไงครับพลิกแพ้เพชรทักษิณครับถ้าบอกว่าพลิกแพ้แสดงว่าต้องเป็นต่อก่อน3ยกเป็นต่อครับออยก4โดนหมัดซึมนิดหน่อยครับซึมครับซึมนะครับระหว่างเมียด่ากับโดนหมัดเพชรทักษิณอันไหนซึมกว่ากันครับโดนหมัดครับผมโดนหมัดนี่ซึมกว่าครับนะครับแล้วเป็นไงครับกลับไปเตรียมตัวไฟนี้ก็เต็มที่กว่าไฟเมื่อกี้ครับไฟเมื่อกี้เพราะว่าน้ำหนักขาดมาเกือบโลครับโอ้ครั้งที่แล้วต่อยเพชรทักษิณน้ำหนักขาดไปทำน้ำหนักขาดมาเป็นโลครับครับผมโอ้ขาดไปกิโลนึงนี่เท่ากับต่อเขา2ปอนด์กว่าเลยนะกว่าจะมาถึงเราก็กินมาแต่ว่าเราขาดมาครับเราร่างกายเรารวยมากไงครับครับก็คือทำน้ำหนักครั้งที่แล้วมันลำบากนิดนึงครับผมนะมันขาดไปแล้วครั้งนี้เป็นไงอ่ะสบายสบายครับไฟนี้เลยครับกินอิ่มนอนหลับครับผมนะครับสรุปต่อยน้ำหนักเท่าไหร่วันเนี้ย127ครับ127แล้วครั้งที่แล้วอ่ะครับ126ครับโอ้ครั้งที่แล้วบีบลงไปอีกครับผมเท่ากับ127นี่ถนัดกว่าครับแน่นอนนะครับผมแล้วซ้อมอยู่ที่ไหนครับตอนเนี้ยซ้อมอยู่ที่อุดรครับค่ายทอนิยมสุขอยู่ทอนิยมสุขตอนนี้มีใครปั้มใครซ้อมบ้างครับ
มีเพชรศรีนินครับเพชรศรีนินนำขบวนครับครับผมครับผมปั้มก็มีตัวใหญ่ที่ค่ายช่วยปั้มครับผมนะครับแล้วลงนวมนี่ลงกับใครอ่ะลงกับพี่เพชรศรีนินสวนหานปีกไม้ครับอ๋อเพชรศรีนินสวนหานปีกไม้นี่ลงนวมให้ครับผมนะครับวันนี้นี่มีสิทธิ์กดลงไหมก็คอยดูแล้วกันครับเต็มที่แน่นอนครับมีหนักแน่แน่นอนครับถ้า3ยกไม่ลงทำไงดีครับก็สู้ต่อไปครับได้อยู่ไม่ท้อแน่นอนครับไม่ใช่ว่ามวยหมัด3ยกนี่ไม่ลงต้องข้ามฝั่งไม่ใช่นะครับวันนี้มาทุกลูกใช่ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้24ครับ24ปีครับผมนะครับฝากบอกแฟนทางบ้านพี่คนที่ไหนครับขอนแก่นครับขอนแก่นบ่ครับขอนแก่นครับว่าวีสานเลยครับครับแต่เด็กคนขอนแก่นฝากเชียร์เหนือศิลาเลยครับด้วยเจนบุรีรัมย์นี่ก็เต็มที่ครับผมครับผมเย็นนี้เต็มที่แน่นอนค่าตัวตอนนี้รับเท่าไหร่ครับไฟล่าสุด24,000ครับ24,000นะครับนี่ครับดูกันชัดๆเลยครับร่างกายครับเหนือศิลา3ยกลั่นแล้วว่าต้องมีลงแน่นอนให้กำลังใจครับเย็นนี้เจอกับลักกิติครับ